ก็อยู่ที่บ้านก็รักษาศีลก็เป็นคนดีก็พอแล้วพอไหม <c oughs> <c oughs> เขาก็คิดว่าพอนะคือเราก็เป็นคนดีเราก็รักษาศีลแล้วก็ทําหน้าที่การงานอะไรต่างๆดูแลครอบครัวให้ดีก็พอแล้วมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่อาจจะมันยังไม่พอเพราะว่าอะไรต้องต้องถามกลับว่าวเวลาเจอปัญหากับชีวิต เราเจอเรื่องราวที่ทําให้เกิดเป็นความทุกข์ใจเราสามารถที่จะไม่ทุกได้หรือเปล่าใช่ไหมการรักษาศีลไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเราจะไม่ทุกการเป็นคนดีก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเราจะไม่ทุกหรือการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันว่าเราจะไม่ทุกเราเคยเห็นใช่ไหมคนดีหรือคนที่ช่วยคนอื่นก็ทุกแบบคนดี ทุกแบบช่วยคนอื่นแบบทุกอะเพราะอะไรหลายคนเราก็เคยได้ยินนะทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทําดีแล้วทําไมต้องเจอเรื่องไม่ดีเพราะว่าเขาคิดว่าทําดีแล้วมันจะต้องเจอแต่เรื่องที่ดีทําดีแล้วต้องเจอต้องไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีอันนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นผิดใช่ไหมบางคนก็แบบเนี้ยก็เลยเกิดความท้อ ไม่อยากทําดีแล้วทำทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีอันนี้เพราะว่าเห็นผิดใชไหมเห็นผิดหรือการที่เราช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาไม่เขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ทุกข์เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเราทําช่วยเหลือคนอื่นแบบคาดหวังคาดหวังว่าเขาต้องเห็นคุณค่าในการช่วยเหลือคาดหวังว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างในทางที่ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้น่ะ ถ้าเราเข้าใจธรรมะนะเราศึกษาธรรมะจริงแม้แต่เรื่องง่ายๆที่เราเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติทมไปเรื่อยเ,เราก็จะเข้าใจมันละเอียดขึ้นอย่างทานแบบเนนีะ้ทานเข้าใจไหมทานเราก็อาจจะคิดถึงทำบุญทำทานให้สิ่งของตักบาทนะสังฆทานต่างๆจริงทานจริง,รงมันมันเยอะกอนนั้น เวลาเราทำอะไรถ้าเราไม่หวังผลตอบแทนเราให้ด้วยความอยากจะให้ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรมันะมันถึงจะทานาจริงๆแต่ถ้าบางทีเราทานแล้วเราก็ขอว่าให้เราได้นั่นได้นี่ขอให้เราไม่เจออย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่ทานาจริงๆนะมันอาจจะได้บุญส่วนหนึ่งแต่ก็ได้ได้กิเลสส่วนหนึ่งไปด้วยบุญได้สะระสิ่งของแต่กิเลสก็ ยังอยากได้บางอย่างเข้ามาในชีวิตมันก็เลยได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งกิเลสแต่ถ้าเราเข้าใจทานจริงๆอะทานจริงๆทานให้ให้ให้ให,ให้ไม่ได้หวังไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อะไรนะทำแบบด้วยความเต็มใจที่จะให้นี่ทานจริงๆทั้งวัตถุก็ดีหรือว่าที่เป็นนามธรรมก็ดีนะนะให้การช่วยเหลือให้อภัยต่างๆเนี่ย ให้โดยไม่ได้หวังว่าเราให้อภัยเขาแล้วเขาจะยังโกรธเราอีกก็เป็นเรื่องของเขานะจริจริงเราก็ให้อภัยเขาแล้วเนะี่ยมันคือถ้าเราเข้าใจแม้แต่ทานนะก็มไม่ได้น้อยแต่ก่อนมาก็คิดนะทําไมพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระพุทธเจ้าทําไมท่านเป็นพระเวสสันนดรด้วยทําไมไม่เป็นแบบแนวปัญญาปัญญานะเราก็คิดว่าทานมันเป็นเรื่องเหมือนเล็กน้อยสรดา แต่พอแต่พอมาพิจารณาดูดีมันไม่เล็กน้อยทุกบาร,รมีก็มีค่าเหมือนเหมือนกันแหละแต่เราเองบางทีเราไปให้ค่าต่างกันทานเป็นเรื่องเล็กน้อยศีลเป็นเรื่องปันกลางสมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่สูงกว่าแต่จริงถ้าเข้าใจจริงๆอ่ะมันมัน,ม,นมันไปด้วยกันมันสมดุลกันเหมือนอริยมรักที่เราสวดน,นะเราจะไปแยกข้ออะไร สำคัญกว่ากันข้อไหนดีกว่ากันจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ได้เลยอริยามารรคเนี่ยมันไปด้วยกันนะมันเหมือนลูกบอลมันมันหมุนไปด้วยกันงนั้นถ้าเราทำมันก็จะสมบูรณ์ไปทั้งหมดนะอริยามารรคมีองค์แปดมันก็จะสมบูรณ์ทั้งหมดสมาธิจนถึงสมาสมาธิศงสิ่งสมาธิปัญญามันก็เป็นสิ่งที่ที่ไปควบคู่กันนะ นั้นเนาะเราก็มีโอกาสที่ดีนะมีเวลาที่เหลืออยู่เราได้มีโอกาสได้พบนะ่ะพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นช่วงที่ดีชีวิตเรามากนะามา,อามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่เราไม่รู้นะนะ่ะต่อไปเราจะได้เจอหรือเปล่าร่างกายเราจะแข็งแรงแบบนี้หรือเปล่า เรายัางสามารถที่จะขยับขยื่นร่างกายได้หรือเปล่านะชีวิตเราถ้าตายไปอีกกี่ปีจะมาเกิดเกิดที่ประเทศไหนเกิดเป็นอะไรเกิดได้พบอะไรเราก็เลือกไม่ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชาติเนี้ยเราได้เกิดมาเจอตรงนี้แล้วได้มีเวลาตรงนี้แล้วก็นะัก็ให้เรามีความตั้งใจดยนะตั้งใจปฏิบัติศึกษาพัฒนาตนเองต่อไปเราจะพัฒนา อะไรนะเราพัฒนาอะไรเราก็พัฒนาทุกส่วนนั่นแหละนะแต่มาว่าส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคือตัวสตินะอาจารย์หญิงเคยเล่าใหฟังว่ามีโยมคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนนักกิจกรรมเขาไปอบรมหลายที่มากทั้งในประเทศตั้งต่างประเทศเป็นวิทยากรเป็นอบรมกริจกรรมต่างๆเขาบอก คือทุกอย่างดีหมดเลยแต่ถ้าขาดสติตัวเดียวเนะี่ยมันเอามันเอาสิ่งที่มาเรียนรู้เนะี่ยสิ่งที่อบรมเอามาใช้ไม่ได้ <c ười> คือมันดีอะ่ะสิ่งที่อบรมสิ่งที่เรียนรู้เรื่องกระบวนการต่างๆนะมันดีหมดแต่ถ้าขาดตัวสติมันไม่สามารถเอาสิ่งนั้นมาใช้ได้ <c ười> มันมันเป็นแบบนั้นจริงนะมาก็สังเกตเหมือน เราได้อ่านเราได้ฟังเราได้ศึกษาอะไรต่างๆเรารู้ล้วแต่ถ้าตอนนั้นมันไม่มีเสเตยเราเอามาใช้ไม่ได้มันเหมือนเป็นความรู้เหมือนเรามีหนังสือแต่พอเราเจอปัญหาเราเราไม่สามารถที่จะเปิดตำรามากลางมาปฏิบัติได้ในตอนนั้นเพราะหนังสือมันอยู่ไหนอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราจำไม่ได้นะเราหยิบไม่ทัน แต่ถ้าเรามีสติเนะี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวดึงดึงความรู้ดึงปัญญาขึ้นมาในการแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้อันเนี้ยมันก็เลยเป็นมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ต่างจากธรรมะส่วนอื่นหรอกแต่แต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นคล้ายเป็นเครื่องมือในการที่เรียกว่าทำให้เราดึงสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นแล้วก็เห็นแล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คาว่าดึงให้เห็นก็แบบนี้สติความหมายไปว่าการระลึกได้ใช่ไหมยอย่างเราก็เดินอยู่ละเราก็ขยับเขายื่อนร่างกายอยู่ลวหายใจอยู่แล้วเนะี่ยมันมีอยู่แล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติที่เรารู้ว่าเรา,เาทําอะไรเราไม่ไมผิดไม่พลาดต,ต่างๆหรือผิดพลาดก็นิดๆหน่นนอยๆน,นะ มันเป็นสันติแบบสัญชาตญาณมันเราบอกเราก็ขับรถได้เราก็เดินได้เราก็กินข้าวได้ก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่การรู้ตัวแบบที่บางทีเราก็คิดไปเนื่อยเปลยด้วยแต่ก็รู้ว่าเดินอย็น,นนะเห็นะมันเป็นสนติแบบสัญชาตญาณ <c oughs> สัญชาตญาณซึ่งคนท,ทั่วไปเขาก็มีนะถ,ถ,ถ้าไม่ใช่คนแบบนะเป็นบ้าหรืออนะไรเนี่ยเสียสติไป อันนี้สติแบบสัญชาตญาณแต่เราจะพัฒนาอย่างไรให้มันเป็นสติแบบสติปัฐานการจะพัฒนาสติโดยธรรมชาติที่พวกเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยแหละที่มันเป็นสติแบบสัญชาตญาณให้เป็นสติปัฐานเริ่มแรกคือมีความตั้งใจเราทำอะไรให้เรามีความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นพอตั้งใจเนี่ยมันจะมี เรียกว่ามีเจตนามีสมาธิขึ้นนะมีสมาธิตั้งใจทำตั้งใจรู้นะหรือบางทีก็พูดว่าตั้งใจทำด้วยความใส่ใจนะใส่ใจรู้นะเราตั้งใจทำอะไรแล้วก็ใส่ใจในการรับรู้สิ่งนั้นการตั้งใจทำสิ่งใดก็อาจจะเริ่มแรกในการฝึกก็ฝึกในการที่ให้ทำใดทีละอย่าง อย่าทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะสับสนเช่นเรากินข้าวก็อย่าเพิ่งอ่านหนังสือกินข้าวก็อย่าไปไปสนใจฟังข่าวฟังเพลงอะไรกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวอะไรแบบนะี้อันนี้คือตั้งใจทำทีละอย่างเดินเองก็ตั้งใจอยู่กับการเดินไหมถ้าเราเดินชมนกชมไม้ไปด้วยนะมันอาจจะเพลินก็จริงแต่เราก็จะดืมตัวเองเพราะเราอาจจะสนใจไปดู สิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นนั้น,น,นการฝึกแรกๆนะตั้งใจทำสิ่งใดก็ทำทีละอย่างนะทำทีละอย่างแล้วก็ใส่ใจในการรู้ตัวนเะนี่ยคือเป็นการฝึกเริ่มต้นนะจะทำอะไรก็ได้ให้เราตั้งใจแต่คราวนี้มันก็ต้องระวังว่าพอบางทีเราว่าเราตั้งใจมันกลายเป็นเครียด <c oughs> กลายเป็นจงใจเกินไปมันก็จะกลายเป็นเกรงเป็นเครียดเป็นกดดันเป็นอะไรต่างๆซึ่งนี้นเราต้องดูว่าตั้งใจแบบไหนด้วยความพอดีตั้งใจจงใจขนาดไหนมันกลายเป็นความเครียดซึ่งเราตอนนี้นเราต้องค่อยๆปรับเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเวลาเราเดินจงกรมเราก็ดูว่าแบบไหนเรารู้สึกมันผ่อนคลายรู้ตัวได้แล้วก็ คล้ายๆไม่อึดอัดเกินไปนั้นหลายคนปฏิบัติทมวิธีไหนก็แล้วแต่นะบางทีไม่แต่ยกมือสร้างจังหวะไม่แต่เดินจงกรมก็เราจะไปดัดแปลงธรรมชาติมากเกินไปเรามีความจงใจในการปฏิบัติมากเกินไปเนี่ยต้องระวังเวลาเราเดินบางทีบางคนก็จะเกรงในการเดิน ทั้งที่ถ้าเดินปกตินะเดินได้เรื่อยเดินได้นานแต่พอมาเดินจงกรมแล้วเป็นไงเมื่อยแขนเมื่อยขาเพราะว่าอะไรเราไม่งอเข่าเราไม่เราไม่ผ่อนคลายใช่ไหม,มก็เลยเกร็งหรือใจอะสังเกตใจไหมมาสังเกตบางคนปฏิบัติทมบางทีทำตาเบลอพยายามจะมองเลยไม่ชัด <c oughs> ทำใจซึมซึมทำใจซึมซึมพยายามที่จะให้มันนิ่งๆให้มันแบบไม่อยากให้มันรู้สึกอะไรทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทำใจซึมซึมเชื่องเชื่องง่อยงอยไปนะเพราะเราคิดว่าถ้าแบบเนี้ยถึงจะปฏิบัติดีคือให้จิตมันนิ่งๆให้จิตมันคล้ายๆไม่เป็นอะไรนะ, <S <S นะแต่ที่จริงมันคือการไปแทรกแซงจิตนะแทรกแซงไป,ไปดัดแปลงเพราะว่าเรามันมี การที่เราคิดแล้วก็เราอยากให้มันเป็นแบบนี้มันเป็นตัวเบื้องหลังไงเราอยากให้จิตมันเป็นแบบนี้แหละไม่คิดนิ่งๆแบบนี้ไว้มันมาแทรกแต่งให้เราทําแบบนี้ถ้าเรารู้ทันนะเราจะเห็นว่าโอความอยากมันทําให้เกิดการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเจือได้แบบนี้นเนาะนั้นการปฏิบัติให้เราฝึกแบบนี้ เรามีเจตนาในการรู้รู้กายที่เคลื่อนไหว <c oughs> กายที่เคลื่อนไหวมันรู้ได้ง่ายรู้ได้ชัดในเบื้องต้นเพราะว่ากายมันกายมันคล้ายๆกายมันต,งต,งตรงๆอะ่ะ <c oughs> มันซื่อกายมันไม่มันหลอกไม่ได้นะถ้าเรารู้ลงที่ปัจจุบันที่กายเคลือ่อนเดินก็รู้สึกเคลื่อนมือก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกนะ่ะ รู้ตรงที่ตรงๆที่ปัจจุบันนะแต่บางทีบางคนต้องระวังว่าบางทีพอเราบอกจะดูกายอย่างที่บอกว่าบางทีเราไปขึมเกินไปหรือว่าไปดัดแปลงการเคลื่อนไหวของกายหรือบางคนก็จะไปคอยไปรอดูเช่นนั่งละนี่ก็จะคิดว่าเดี๋ยวจะรอดูมันพลิกมือพลิกแล้วก็จะรอดูมันยกมือ เราก็จะรอมันเข้ามาคือเหมือนเราจิตมันไปรอจ้องเร็วไปไหนมันผิดธรรมชาติเหมือนธรรมชาติที่หลองพ่อเทียนทัานบอกแมวกับหนูมันไม่มีหนูตัวไหนออกมานะถ้าแมวมาอยู่ตรงอยู่ตรงปากรูอ่ะใช่ไหมไม่มีโจรคนไหนทําผิดต่อนหน้าตํารวจหรอกตํารวจอยู่ตรงนั้นอ่ะเออยู่ตรงหน้าป้อมอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มีโจรคนไหนมากล้าทํา ขโมยของหรอกใช่ไหมหรือถ้าครูอย่างนั้นเด็กมันไม่ได้หรอกอถ้ามันไม่แบบขาดสติจริงๆคือถ้าถ้าเราเอาจิตไปจ้องที่จะดูมันไอ้ที่มันแสดงเนี่ยมันแสดงแบบเสแสงนั้นบางทีเราจะไปจ้องดูร่างกายจะไปจ้องดอดูจิตมันผิดตรงนี้แหละนะนั้นเราปล่อยธรรมชาติ ให้กายเคลื่อนเรารู้นะรู้ทันทีรู้ตรงที่ปัจจุบันไม่ใช่ไปคอยรู้หรือบางทีเราคิดว่าพอเรารู้แล้วแล้วเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นอะไรมันก็เป็นการเป็นรู้ที่หลังนะเช่นเราบอกนั่นะพลิกมือทนะี่จงมันพลิกไปแล้วแล้วเราก็มาระลึกว่ามันพลิกมือเนี่ยคือมันก็เป็นที่หลังแต่ถ้าเรารู้แบบรู้เป็นแค่ กิิยาของมันเนี่ยมันพอละไม่ต้องไปสนใจรู้แล้วก็จบปุ๊บจบรู้เป็นเพียงแค่กิริยาไม่ต้องไปเรียกว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปรอว่าอะไรนั้นการรู้กายรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ปัจจุบันมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเราจะมีการเคลื่อนไหวข้างใหม่ให้รู้การเคลื่อนไหวคั้างใหม่แทนไปเลยนะนั้นโยไม่ต้องไปซีเรียกก็กลัวทำผิด ตัวไม่รู้ตลอดไม่รู้เราก็แค่รู้ว่ามันไม่รู้ถูกแล้วรู้สึกใหม่ครั้งใหม่นะรู้สึกใหม่ครั้งใหม่อันนี้คือการรู้กายเคลื่อนไหวเนาะนะเราก็รู้กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะทำให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นนะจิตมีสติจิตมีสมาธินะแต่เราก็ไม่ไปห้ามความคิดนะความคิด มันจะคิดอะไรก็ได้มันจะรู้สึกอย่างไรก็ได้มันแสดงไตรักให้เราเห็นจริงจริงนะปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัติเพื่อให้อารมณ์เราดีปฏิบัติเพื่อให้มันมีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อตรงนั้นแต่จริงปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าอารมณ์มันก็คืออารมณ์นะอารมณ์มันเกิดยบบไหนเราก็ดูมันแบบนั้น ไม่ใช่ปฏิบัติให้อารมณ์ดีไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มัน,ม,นมีความสุขไม่ปฏิบัติให้มันมน,นิ่งๆอันนั้นเราเหมือนคล้ายๆเราอยากจะไปจัดการสิ่งข้างนอกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่สามารถจัดการได้จริงนะแต่จริงเราปฏิบัติเพื่อเห็นว่าอารมณ์มันไม่ดีเห็นว่าอารมณ์มันสุขเห็นแบบไหนถ้าเราไม่เห็นเราจะมันดีเราก็อยากให้มันดี ประคองความดีไม่ดีเราก็อยากจะไปจัดการให้มันหายให้มันดีขึ้นมาอันเนี้ยเราไปจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พระเจ้าท่านสอนให้เรารู้แค่รู้สิ่งที่มันสิ่งนีน้มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนรู้ได้ถ้าภาษาฮูวาจยา์ก็บอกให้รู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆนะหรือบางทีก็สักแต่ว่ารู้แบบนี้นนะ ตัว,ต,ว ει, ตัวรู้เฉยๆตัวรู้ซื่อๆหรือตัวสักแต่ว่ารู้หรือว่าแค่รู้เนะี่ยคือเราฝึกตรงนี้นะไม่ใช่ฝึกให้ตรงนี้มันมันดีหรือไม่ดีนะนะเวลาปฏิบรรัติทำไอ้ตัวเนี้ยบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราฝึกนะคือตัวรู้เนะี่ยรู้ด้วยความซื่อๆตรงๆไม่ได้เจอด้วยความอยากได้ไม่อยากได้ชอบหรือไม่ชอบเนะี่ย อันนี้คือตรงนี้คือสิ่งที่เราฝึกคือตรงนี้นะนั้นเวลาเราปฏิบัติรู้กายก็รู้ซื่อๆรู้จิตใจรู้ความคิดรู้อารมณ์ก็รู้ซื่อๆเฉยมันจะดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างก็รู้มันไปเฉยเแต่การรู้จิตรู้ความคิดมันจะมันจะเกิดคล้ายๆเกิดความคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีจิตหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้มันคิด เกิดอาการอะไรของมันขึ้นมาสักอย่างหนะึ่งแล้วก็มีมีจิตหนึ่งที่ไปดูว่ามันเป็นแบบนี้นะมันจะเกิดการเรียกว่าเป็นการตามรู้นะถ้า,เรา,เ,ราเรารู้จิตเนะี่ยเราไม่ใช่ไปคอยรู้แต่เป็นการตามรูนะ้บางคนจะใช้จิตไปหาดูจิตนะไปเที่ยวหามันหาไม่เจอนะเพราะว่ามันเอาจิตเนี่ยไปคอยคอยดู มันไม่ได้ต้องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูบางทีหลวงพ่อเขียนท่านพูดง่ายๆนะมันเหมือนปลามันภาษากลางเลยไปม,มันโผล่ขึ้นมาบนน้านิดหนึ่งแหละมีฟองอากาศขึ้นนะภาษาอียานตนี่เขาบ่อนนะภาษากลางเรียว่อะไรนะบ้วนน้ำเหรอใช่ไหมอืมมันบ้วนน้ําขึ้นมามันโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งเราก็เห็นนะ แต่เราไม่ใช่ไปคอยดูตลอดเวลานะคอยดูตลอดตรงไหนมันจะขึ้นทางทิศซ้ายทิศขวาอะไรนะแต่เรามันโผล่ขึ้นปุ๊บเราก็เห็นเราโผล่ขึ้นปุ๊บเราก็เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตก็แบบนั้นเราดูกายเคลื่อนไหวไปนะพอมันคิดปุ๊บเราก็รู้นะคิดปุ๊บเรารู้เฉยๆมันก็ดับไปแล้วก็ดูกายต่อไปเรื่อย อันนี้เรียกว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกนะโอเคนะมันดูการจึตสตินะมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนะดูกายก็เห็นจิตนะดูความคิดนะก็เห็นธรรมะนะเห็นไม่ใช่เห็นว่ามันคิดอะไรเห็นว่ามันคิดอะไรรู้ว่ามันคิดอะไรเนะี่ยทั่วๆไปเขาก็ารู้ แต่เห็นว่าจิตมันคิดมันต่างกันนะเห็นเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคนทั่วไปเขรู้เขาก็คิดแล้วก็เขียนเขาคิดแล้วเขาก็พูดอคิดแล้วก็กทําแต่เห็นว่าจิตมันคิดจิตมันปรุงมันแต่งเนี่ยมันต่างกันนะเราก็จะเห็นทําไมหดูคิดก็เห็นทำเห็นทำก็คืออะไรเห็นธรรมะที่มัน มันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อตอนนี้เห็นแล้วมันก็เลยหยุดการปรุงแต่งเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยกระบวนการเมื่อเห็นคิดนะก็รู้คิดก็เห็นทำมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นมาให้เราได้เรียนดูเนาะก็ดูนะก็เราก็พยายามฝึกหัดตอนนี้แหละจากสติแบบสัญชาตญาณ ก็จะกลายเป็นสติปฐานมีความเพียรรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นมหาสติเป็นมหารู้มหาไปว่ามีกำลังมากนะมากเรื่อยๆจากสติธรรมดาก็กลายเป็นมหาสติมหาสตินี่แหละมันจะทำให้เราเรียกว่าถ่ายถอนความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นในจิตนี้ออกไปได้เป็นมหาสตินะ เป็นมหาสติขึ้นมาที่เราบางทีเราก็ต้องขยันตรงนี้บ่อยๆพอมันเป็นมหาสตินะมันก็เหมือนสุดท้ายที่เราสวดน,นะแม้แต่ยานขั้นที่4ี่นะสุดท้ายก็มีสติแล้วแลอใช่ไหมมันมีสติแล้วแลแลดูอยู่ทุกอาการที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาเป็น รอนนี้ตอนหนังมันก็ไม่ใช่เจตนาที่จะต้องไปรู้แต่มันรู้จนกระทั่งมันชํานาญแล้วก็มันก็แลดูอยู่เฉยเฉยดูเฉยเฉยดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจือด้วยอารมณ์อะไรต่างๆมีสติแล้วก็แลอยู่เห็นอาการต่างๆมันเกิดมันดับแสดงไตรักให้เห็นแสดงว่ามันนะมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นสุดท้ายแม้แต่ตัวสติเองเราก็ไปยึด ไปถือมันไม่ได้นะเราจะไปบางคนปฏิบัติแล้วก็พยายามไปไปประคองไปรักษาหรือไปพยายามจะให้มันมีแต่สติตลอดเวลาแต่สุดท้ายไม่แต่อกุศลก็ดีกุศลก็ดีไม่แต่ตัวหลงก็ดีไม่แต่ตัวรู้ก็ดีมันก็ต้องก็ต้องวางเหมือนกันพุทธเจ้าได้สอนธรรมะเด็ดมากกนะันมาฟังตอนแรกนี้แบบใจแป้วมากเลยนะ แต่ตอนหลังก็เออมันก็ต้องแบบนี้แหละเพราะไม่งั้นเราก็จะหลงอีกแบบพระเจ้าท่านบอ,อกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นฟังตอนแรกนี้เราไม่แต่ความดีก็ไม่ให้เรายึดเหลอไม่แต่ตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาก็ก็เหมือนไม่ให้เรายึดเหลือฟังแล้วรู้สึกมัน S <S <an ct i> หมือนไม่มีอะไรยึดเลยแต่จริงถ้าเราดูดีๆแม้เราเราไปยึดอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแม้แต่สิ่งที่มีค่าเราไปยึดเป็นมากเช่นาร่างกายเรามีค่านะแต่เราไปยึดเป็นมากเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเรายอมรับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความไม่สบายกายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยความแก่ความป่วยความตายนะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไปยึด สิ่งที่เราคิดว่ามีค่ามากมันก็เป็นทุกข์พ่อแม่ท่านก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยที่เราต้องเจอนะอูบา,อาจารก็ต้องมีละสังขารไปนะนะวันเวลาก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดแม้แต่สิ่งที่มีค่ามันก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนั้นธรรมะเองก็ ท่านสอนให้เรารู้ความจริงเข้าใจความจริงแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนาะอ่ะก็ฝากไว้พอเราปฏิบัตินะเรื่อยๆนะปฏิบัติเรื่อยๆนะเราก็จะรู้ได้มากขึ้นนะหลวงพ่อเทียนทนะ่านก็จะเน้นว่าอย่าให้เราอยู่นิ่งๆนะ ให้เราให้เราขยับตัวนะเราเดินจงกรมเรายกมือสร้างจังหวะหรือบางทีเราอยู่ที่อื่นนะก็แค่พลิกงายพลิกคว่ำคนนี้หรือคำแแนะหรือบางคนเอาลูกประคำมามามานับหมุนทีละขณนะอะไรเนี้ยได้หมดนะคือหรือบางทีเราก็ดูลมหายใจอนะไนี้ก็ได้ คืออย่าอยู่นิ่งก็คือว่าอย่าปล่อยให้จิตมันมันไปต้องรอยกับความคิดหรือว่าไปจมเฉยอะไรนะไม่ใช่ไปคือให้จิตเขามีงานทํางานที่จิตจะเกิดปัญญาคือให้จิตมันรู้ตัวเราขยับเนี่ยให้ให้จิตมันรู้ขยับกายเพื่อปลุก จิตให้รู้ตัวให้ตื่นอ่านี่คือกรรมฐานคือตรงนี้นะในรูปแบบนะเราก็ทำนอกรูปแบบแล้วก็นะเราก็ขยับรู้สึกกินข้าวอาบน้าแปลงฟันก็รู้สึกไปในขณะที่เราทำสิ่งนั้นนั่นแหละนะนี่คือการทำนอกรูปแบบนะจะพูดเราก็รู้สึกนะรู้สึกถึงปากที่ขยับ เนี่ยเนี่ยก็คือรู้สึกที่กายแต่บางทีเนะี่ยเรารู้กายนะก็จะเห็นใจนะบางทีเห็นใจมันอยากจะพูด <c oughs> สังเกตไหมเวลาเราคุยโทรศัพท์เขาพูดยาวแล้วใจมันอยากจะแทรกขึ้นมาละนะมาอยากฟังลนะเนี่ยเนี่ยคือเรานอกจากเรารู้กายของเราละเราก็เห็นใจ หรือสังเกตไหมพอรับคุยกับเพื่อนก็ังสนุกสนกอะ่ะเห็นใจมันมันเพลินอะ่ะกระดังอินกับเรื่องนั้นเลยกละดังมันอะน่ะนอกจากถ้าเราเห็นกายที่เช่นกายเห็นปากมันขยับนะเราเห็นไหกระลังขยับด้วยความเมามันนะนะเราก็จะเห็นใจใช่ไหมเราก็จะเห็นใจเห็นกายก็เห็นใจแหมือนะันนะ นอกจากบางทีก็อย่างเช่นเราเดินจงกรมเราจะเห็นบ้างเช่นเอ๊ะเมื่อกี้มันคิดนะพอหยุดปุ๊บกลับตัวรู้ว่าเมื่อกี้มันคิดอันนี้ก็คือเห็นใจอีกแบบหนึง่งนะเห็นใจเห็นเออเมื่อกี้มันหลงไปนะหรือนอกจากเราขยับกายก็สังเกตดูบางทีเราขยับช้าอาจจะรู้กายได้ชัดก็จริงนะแต่เราเห็นไหมใจมัน ใจม,มีความอยากมีความจงใจมากเกินไปอะไรแบบนะี้หรือบางทีเราก็ขยับเร็วสนุกเลยเพลินก็รู้กายเหมือนกันนะรู้ได้ต่อเนื่องแหละแต่เราไม่เห็นใจเราที่มันเพลินนะในกายก็มันมีอะไรที่เกิดขึ้นในใจอย่นะที่มันทําให้เราทําแบบนั้นแบบนี้นะนะเราหรือบางทีบางคนถ้าเราเห็นคนอื่นนะบางทีเราทัก แทนที่เราจะทักว่าเขาโกรธเขาหลงโดยตรงบางทีบางคนอาจจะไม่ชอบนะบที่เราอาจจะทักว่าต,ตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับร่างกายเนะียบางทีบางคนเขาโกรธเขากลับมาเห็นเขาอึดอัดเขาแน่นเขาทุกข์เลยนะแล้วเขาก็จะดูเองว่าเขาไม่ปกติเขาโกรธนะบางทีการที่จะช่วยคนอื่นบางทีเราบอกอย่ากโกรธอย่าวิตก อย่าก,กลัวเลยนะบางทีไม่ค่อยได้ผลเพราะเราจะไปห้ามเหมือนเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาไม,ไม่ได้แต่บางทีเราก็ทักเออมาเคยไปทักญานะเขาก็จะเป็นคนขี้กลัวมากออกลัวอะไรไม่รู้ก็เคย์ทางกลัวเป็นแบบไหนนะอ,อมันอึนอดอัดมันนั่นมันนี่นะขนาดที่ทักเขาก็ได้กลับมาดูตัวเองมันก็คลายไปสักพักหนึ่ง แต่ก็เป็นอีกนะแต่ก็เป็นอีกแต่แต่คนบางทีคนแก่ก็ก็ฝึกยากหน่อยนะก็กลัวแต่มันก็คือการพูดว่าอย่าอย่าวิตกอย่ากลัวไม่ไม่ค่อยได้ผลแต่การที่ให้เขามาเห็นเช่นเห็นร่างกายเวลาโกรธเป็นแบบไหนเวลากลัวเป็นแบบไหนเราก็จะเห็นเห็นกายเขาเกรง็งเห็นกายเขาผิดปกติ ใช่ไหมดองดูเราก็คอยสังเกตดูกายเวลาเคลื่อนไหวมันผ่อนคลายมันสบายมันพอดีไหมหรือว่าบางทีถ้ามันเกรง็งอะไรเนะี่ยแสงเอิ้ให้เรารู้ว่าเกรง็งนะรู้ว่าเกรง็งโ,โอเคแล้วบางทีเราก็อาจจะเห็นเฮ้ยใ,ใจมันอยากมันก็เลยประคองไปหน่อยมันก็เลยกําหนดไปหน่อยนะ ดูกายนะก็เห็นใจบางทีก็เห็นมันคิดบางทีก็เห็นมันอยากได้บางทีก็เห็นมันอยากจะรักษาบางทีก็เห็นมันกลัวที่จะหลงนะกลัวไม่ดีนะมันในกายนะมันก็มีการเคลื่อนไหวของใจอย่างนั้นนะให้เราทำแบบทำแบบทีละขณะอรู้ ไปทีละขณะโยมลองเนี่ยลองลองลองเคาะแต่เองนะเคาะเนี่ยเคาะเหมอนะนีเหมือนใช่ไหมเนี่ยทีละขณะแต่โยมลองทำแบบนี้เนี่ยลองทูเคาะแล้วก็แชร์ไว้นิดนึงแล้วก็ออกต่างกันไหมใจเรา เมื่อเราตั้งใจจะแช่ไว้นิดนึงอ่าตั้งใจแช่นึ่งใจ,จใจมันจะเหมือนตอนนั้นมันจะเหมือนมีความจงใจมากไปใช่ไหมหยุดไว้ออกมาหยุดไว้แต่ถ้าทำแบบนะี้ต้องลองทำนะะต่างไหมแหนะแหนะแหนะนะอเอให้ทำแบบนะันะ้นนะดูแบบนี้ปุ๊บปุ๊บจบ ต้องสังเกตตัวเองตุ๊บตบ,ตบมันจะจบจบที่ลักษณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเพราะว่านะจบนะแล้วก็ทำยิ้ม,ย,มยิ้มสักหน่อยนะยิ้มยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยเวลาไหนที่มันซึมซึมมันตึงมันเครียดนะ ตอนแรกที่มาบอกให้มีเจตนาบ้างนะแต่พอตอนดังๆก็ค่อยๆค่อยๆผ่อนความเจตนาลงไปจนรู้สึกเป็นธรรมดาไม่ต้องเจตนาไดมากแต่มันก็รู้ตัวได้นะนะลองสังเกตดูตัวเองนะสังเกตดูตัวเองแล้วก็พยายามใส่ใจนะใหม่ๆก็ใส่ใจกินข้าวนะลองดูเอาแบบนี้นะถ้าใครอยากจะลองฝึกนะ จะคกอลองฝึกวันทีกินข้าวขาดสติง่ายเราเพิ่มความใส่ใจแบบนี้นะให้โจทย์ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดตักช้อนจับช้อนนะ่ะแล้วก็ตักอาหารลองดูบางทีเราใช้ข้างที่ถนัดมาชินนะมันก็ทำไปอาจจะคุยไปหรือไม่ต้องตั้งใจมากมันก็ไม่หกไม่ไม่เป็นอะไร แต่ลองลองลองใช้มือข้างที่ไม่ถนัดหยิบอาหารหยิบใช้ช้อนลองดูเราจะได้เพิ่มความตั้งใจเข้าไปอัธีการปฏิบัติธรรมก็แบบนี้แหละคือเรามาฝึกสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ฝึก <c oughs> ใช่ไหมสติเนะี่ยมันเราไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยได้สร้างเรามาสร้างตัวนี้ <c oughs> เป็นสร้างความเคยชินใหม่ถ้าเราฝึกมาว่า เช่นเราใช้มือข้างที่มันถนัดตักบ่อยๆตักบ่อยๆต่อไปมันก็จะชำนานขึ้นือนะลองทำดูบางทีเราก็เล่นๆกับตัวเองนะอะไรทไี่ไม่ถนัดก็ลองทำมันเราก็จะได้มีความใส่ใจมากขึ้นเนาะนอกจากถ้ามันจะไปเป็นอันตรายกับคนอื่นนะเราก็ไม่เอานะ ไม่ใช่เอาเท้าไปขับรถเอามือขับรถแต่นี้เรากินข้าวมันก็ส่วนตัวของเรา <c oughs> อะกาพฟะกัน